ผมเนี่ยแบบว่าจะม้วนเป็นท่านหลุยที่หนึ่งไม่ได้เลยนะคะเป็นเกียร์แบบว่าอลิสมันเวอร์อะไรเงี้ยไม่ผ่านนะคะหางตานี่คือกรีดยาวไปถึงโลกหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะจีนเองนะคะก็วันนี้นะคะเป็นคลิปที่แบบว่าไม่รู้เพื่อนๆรอคอยหรือเปล่านะคะแต่ว่าพูดไปแล้วว่าจะมารีวิวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมารีวิวนะคะนั่นก็คือคลิปรีวิวผับเกาหลีนี่เองนะคะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปที่แสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลก็คือความคิดเห็นของจีนคนเดียวเท่านั้นนะคะคนทุกคนนะคะก็จะได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะอันนี้ก็เป็นเพียง1ประสบการณ์ที่จะมาแชร์ให้เพื่อนๆรับรู้กันในส่วนของมุมมองของจีนเนาะจีนจะขอแบ่งคลิปนี้ออกเป็น2พาร์ทนะคะคือพาร์ทแรกคือการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนสิ่งที่จีนรู้มานะคะก็คือพาร์ทที่1ซึ่งพาร์ทหลังจะเป็นพาร์ทที่เอาผับแล้วก็เอาบรรยากาศในผับมาให้ดูนะคะว่าจีนให้คะแนนอะไรยังไงบ้างซึ่งเดี๋ยวจะบอกอีกทีเนาะเราจะมาเข้าสู่เซสชั่นแรกนะคะคือเซสชั่นพูดคุยกันก่อนเนาะเราจะมาพูดถึงเรื่องอายุกันก่อนเกาหลีเนี่ยเขาจะบวกอายุเพิ่ม1ปีสมมุติว่าเราอายุ19ก็คือจะสามารถเข้าผับเกาหลีได้เพราะว่าเกาหลีเขาจะถือว่าเราอายุ20นะคะเวลาที่ถามอายุกันแบบอายุเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าอ๋อเขา20แล้วจริงๆคือเขาอายุ19อยู่เนาะคือเขานับไม่เหมือนเรานั่นเองนะคะเพื่อนๆทุกคนนะคะห้ามลืมพกบัตรเด็ดขาดนะคะจีนแนะนำให้เป็นพกพาสปอร์ตนะคะคือระวังหายระวังเมาแต่ว่าก็เอากระเป๋าที่มันมีซิปลับเก็บดีๆนะคะแต่ว่าต้องเอาพาสปอร์ตไปเพราะตอนนั้นที่จีนไปเที่ยวที่ผับนะคะจีนเห็นคนเกาหลีคนนึงที่หน้าตาแก่มากๆแล้วอะที่เป็นผู้หญิงอะลืมเอาพาสปอร์ตมาเขาก็ไม่ให้เข้านะคะคือต้องให้กลับบ้านไปเอาพาสปอร์ตมาใหม่ทั้งๆที่ดูก็รู้แล้วว่าอายุถึงอะแต่เขาก็ไม่ให้เข้าเพราะฉะนั้นทุกคนอย่าลืมนะคะค่าเข้าจะอยู่ที่ 30,000 วอนนะคะต่อคนนะคะการแต่งกายเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากนะคะในผับเกาหลีนะเราจะต้องแต่งตัวให้ถูกต้องเพราะถ้าเราแต่งผิดเนี่ยเขาจะไม่ให้เข้าเลยนะสามารถใส่รองเท้าผ้าใบได้ค่ะแต่ว่ารองเท้าแตะแบบที่คนไทยเขาแบบฮิตกันที่เป็นรองเท้าแตะแบบสวมธรรมดาอะไรเงี้ยเข้าไม่ได้เลยนะคะคือจะต้องเป็นรองเท้าผ้าใบหรือว่าเป็นรองเท้าส้นสูงอะไรอย่างนี้อันนี้ก็คือสำหรับหน้าร้อนแต่ถ้าสมมติว่าสำหรับหน้าหนาวเชื่อว่าทุกคนคงจะใส่บูทหรือไม่ก็รองเท้าผ้าใบอยู่แล้วซึ่งก็จะไม่มีปัญหานะคะบางผับเนี่ยคือใครจะเข้าก็ได้แต่บางผับเนี่ยจะต้องหน้าตาดีเท่านั้นถึงจะเข้าผับได้อันนี้เป็นอะไรที่แบบโหดร้ายมากๆนะคะซึ่งที่จะมาเล่าให้ทุกคนฟังทีหลังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆจะแต่งหน้ายังไงแต่นี่คือหน้าที่จีนแต่งไปเกาหลีจะสังเกตว่าเฮ้ยปกติคือจีนเป็นคนติดการติดขนตามากแต่ทำไมจีนถึงแค่ปัดขนตาเพราะว่าที่เกาหลีนะคะการแต่งหน้าเยอะๆแบบว่าสายฝ่อไปเนี่ยมักจะขายไม่ออกอันนี้จีนพูดจริงๆนะคะคือเราจะต้องแบบว่าเกาๆเข้าไว้อะเรียกง่ายๆนะคะก็คือจีนตัดการติดขนตาออกเลยนะคะแล้วก็ไม่กรีดตาล่างด้วยนะคะใช้แค่เป็นสีอะไรอย่างนี้เท่านั้นสิ่งที่เพื่อนจีนบอกนะคะคีย์หลักในการแต่งหน้าเลยนะคะคือต้องปากแดงค่ะถ้าใครปากไม่แดงแพ้ค่ะแล้วก็เป็นเรื่องจริงนะคะที่จีนเข้าห้องน้ำอะที่ผับเกาหลีอะจีนเคยเห็นคนเกาหลีอะเขาพกบีบีมาเป็นขวดเลยนะคือแบบคือเขาคงเน้นเรื่องหน้าเนียนมากอะไรเงี้ยแต่คือจีนไม่ซีจีนจะซีเรื่องสีของปากนะคะเวลาเข้าห้องน้ำที่ไหนจีนจะเติมปากทุกครั้งค่ะปากต้องแดงถ้าไม่แดงคือแพ้ไปจบนะคะแล้วก็ตานะคะจะต้องชิมเมอร์วิงเวอร์เห็นปะคือเราจะต้องแบบเน้นตาให้ตาเราแบบว่าชิมเมอร์เวอร์เวอร์แต่สมูทที่อายอะไรเงี้ยไม่เอานะคะเอาเป็นสีแบบว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์จัดโทนส้มชมพูแดงอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าขอให้กลับเพชรที่ตาเยอะแล้วก็ปากแดงๆแค่นี้คือโอเคค่ะอ๋ออีกอย่างนึงคือต้องหน้าขาวนะคะคนเกาหลีแบบว่าทาหน้าแบบว่าขาวมากอ่ะจนจีนต้องไปซื้อรองพื้นอันใหม่นะคะซึ่งเป็นรองพื้นที่ทาแล้วแบบหน้าขาวเวอร์ประมาณนั้นก็คือปกติที่ผับไทยบ้านเราอ่ะเปิดตั้งแต่ประมาณ3ทุ่มถึงตีสองครึ่งปิดใช่ปะแต่คนเกาหลีนะคะผับจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงแล้วแต่ผับบางผับอ่ะก็จะเปิดถึงเที่ยงวันเที่ยงคืนถึงเที่ยงวันเลยนะคะซึ่งเป็นอะไรที่บ้ามากนะคะคนเกาหลีเขาแบบเที่ยวกันหนักมากๆแบบเที่ยวกันหนักมากจริงๆนะแล้วก็เวลาปกติที่จีนไปนะคะก็คือจีนจะออกจากบ้านประมาณตีสองนะคะไปถึงประมาณตีสองครึ่งแล้วก็จะกลับกี่โมงก็แล้วแต่วันจีนเดินทางยังไงนะคะก็คือจีนเดินทางด้วยแท็กซี่นะคะตลอดนะคะไปผับก็อยู่แล้วแหละเพราะว่ารถไฟมันปิดแล้วนะคะแปลกมากเลยที่ตอนขาไปจะหาแท็กซี่ยากกว่าตอนขากลับรู้ทำไมนะอันนี้คือเป็นส่วนตัวผู้หญิงจะเข้าง่ายกว่าผู้ชายอันนี้คือเป็นแบบจริงๆนะคือจริงคิดว่านะมันคงเป็นเหมือนแบบพอผู้หญิงเข้าไปเปิดแบบมันก็จะเรียกผู้ชายเพื่อที่จะได้มาเปิดโต๊ะที่ผับอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยผู้หญิงจะเข้าง่ายกว่านะผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะต้องเปิดโต๊ะถึงจะแบบเข้าผับได้นะคะประมาณว่าก็เป็นเบเนฟิตของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งบางผับนะคะก็คือจะให้เล่าผู้หญิงฟรีด้วยนะคะเพื่อที่จะได้เมาแล้วก็จะได้ลากันกลับบ้านไปอะไรไปนะคะ
ก็คือโอเคเดี๋ยวเล่าให้ฟังคือผับที่เกาหลีเนี่ยบางผับอ่ะเขาจะคัดหน้าตาคนเข้าผับนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่แบบน่าตกใจมากคือจริงไม่คิดว่ามันแบบว่ารุนแรงขนาดนี้นะคะคือจริงคิดว่ามันเป็นอะไรที่มันโหดร้ายมากๆในการที่เราแบบคัดเลือกคนแล้วคือคนที่เขาโดนเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาใส่ป้าว่าแบบเฮ้ยฉันไม่สวยหรออะไรหรออะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจค่ะว่ามันก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเบนฟิตอ่ะคือแบบถ้ายูไม่สวยยูเข้ามาในผับฉันยูก็ไม่ได้เรียกแขกให้ฉันนี่อะไรประมาณนี้มั้งแต่แบบคือมันเกิดขึ้นจริงๆตอนนั้นนะคะจีนไปกับเพื่อน4คนและจีนก็ไปยืนเข้าแถวคือวันนั้นจีนไม่มีโต๊ะนะคะแล้วก็จีนก็ไปต่อคิวเสร็จเขาก็ตรวจบัตรคือเพื่อนของเพื่อนจีนคนนึงนะคะเขาก็ยื่นบัตรไปให้การตรวจคนแรกเขาถามว่ามาด้วยกันหรอผู้จริงก็บอกว่าใช่แล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกว่าอ๋องั้นไปยืนรอข้างๆก่อนจีนก็งงมากว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ให้เราเข้าเพราะปกติจีนไม่เคยเข้าผับไม่ได้เลยนะคะซึ่งผู้จีนก็ไปยืนรอข้างๆกันก็คือสงสัยมากว่าทำไมเข้าไม่ได้แล้วเพื่อนจีนคนนึงก็เลยพูดขึ้นมาว่าเฮ้ยงั้นลองแยกเข้าไหมแบบเหมือนเรามาคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยลองรอสักพักนึงแล้วแยกเข้าคือตอนนั้นมันเป็นอารมณ์ที่แบบตื่นเต้นมากๆแบบเฮ้ยจะเข้าได้ไม่ได้จะเข้าได้ไม่ได้ทำไม่ได้นี่คือจบเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วเพื่อนจีนคนแรกก็เดินไปนะคะสรุปก็คือเข้าได้คือจีนงงมากจีนก็เลยแบบโอเคจีนก็เลยเดินไปแล้วก็ยื่นบัตรให้เขาก็เข้าได้แล้วเพื่อนคนที่3ก็เดินมาแล้วก็เข้าได้สรุปคือมีเพื่อนคนแรกที่แบบเขาตรวจบัตรแล้วไม่ให้เข้าอ่ะคนเดียวเฮ้ยคิดดูดิว่ามันเป็นอะไรที่แบบมันโหดร้ายมากอะถ้าสมมติว่าใครที่ไปแล้วเข้าไม่ได้จีนอยากให้ลองแยกกันนะคะต้องแยกกันเข้านะคะคืออาจจะเข้าเป็นคู่หรืออาจจะเข้าคนเดียวไปเลยนะคะแต่ว่าคือก็ไม่ต้องเสียใจนะคะคือรู้ไว้ว่าคนที่มันแบบโดนอย่างเงี้ยคือเยอะมากคือมันเป็นอะไรที่แบบเสียความรู้สึกมากๆนะคะโอเคจบการเปิดโต๊ะที่เกาหลีอ่ะมันเป็นอะไรที่แพงมากที่เราเปิดโต๊ะกับไม่เปิดโต๊ะอ่ะคือมันจะแยกเป็นโซนเลยอ่ะแบบคนที่ได้อยู่โต๊ะอ่ะมันจะอยู่บนเป็นโต๊ะใช่ป่ะคือมันจะไม่ใช่แค่นั่งแล้วก็แบบแบบเลนไปกับทุกคนอะไรเงี้ยคือเวลาที่คนเกาหลีเขาเที่ยวกันเนี่ยเขาจะยืนบนโต๊ะและการที่เขายืนบนโต๊ะแล้วคนที่ไม่เปิดโต๊ะอ่ะมันก็จะอยู่ที่พื้นแล้วมันก็ต้องมองขึ้นมาคนอื่นนึกออกป่ะจริงก็เคยไปเที่ยวกับเพื่อนแล้วก็เปิดโต๊ะนะคะเฉลี่ยโต๊ะคนละ 5,000 บาทต่อคืนนะคะ 5,000 บาทต่อคืนนะคะแล้วตอนนั้นคือไปแบบไม่รู้กี่วันน่ะคิดดูคือแบบการเปิดโต๊ะ VIP มันเป็นอะไรที่ค่าใช้จ่ายเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าคือสิ่งที่เราได้มามันก็จะเยอะมากเช่นกันก็คือจะได้วอดก้าได้ผลไม้ได้น้ำผลไม้ได้นู่นนี่นั่นก็คือคืนนั้นคือจบไม่ต้องสั่งอะไรอีกแล้วแต่คือมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันแพงมากๆนะคะมันก็แตกต่างกันไปนะอารมณ์ที่เปิดโต๊ะกับอารมณ์ที่ไม่เปิดโต๊ะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะก็แล้วแต่เราว่าเราชอบแบบไหนมากกว่านะคะโอเคนะคะจีนต้องบอกก่อนเลยนะว่าการที่จีนไปเที่ยวผับเกาหลีเนี่ยจีนไม่ได้ไปแล้วก็ไปมั่วไปอะไรไปไม่ใช่นะคะคือไปก็คือไปแค่ไปแฮฟฟันเฉยๆไปเที่ยวกับเพื่อนไปแดนไปดริงก์ไปดื่มไปนู่นไปนี่ไม่ใช่สายที่จะแบบไปมั่วซั่วอะไรอย่างงี้คือไม่ใช่นะคะแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นความรู้ที่จีนรู้มาแล้วก็จะเอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทุกคนคงเคยได้ยินมาแหละว่าแบบการไปเที่ยวเกาหลีเนี่ยโหผู้ชายเกาหลีมันน่ากลัวมากเลยจริงไหมอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าจริงนะคะแต่คือจีนเนี่ยยังไม่เคยเจอเคสหนักๆที่แบบโหน่ากลัวมากอันเนี้ยไม่เคยเจอนะคะก็คือเหมือนจะมีแบบจับแล้วก็จะลากเราไปที่โต๊ะเขาอย่างเงี้ยเราก็จะหันไปบอกว่าอ๋อ no sorry no เขาก็เดินไปคือแบบว่าจะไม่มีใครมาขืนใจแบบไม่ไปหรอไม่ได้เธอต้องไปอะไรเงี้ยไม่มีแต่คือถ้าสมมติจะมาแบบสุภาพหน่อยเขาก็จะเดินมาหาเราแล้วเขาบอกว่าแบบแบบ do you want to drink อะไรเงี้ย I have table do you want to drink อะไรเงี้ยเราก็จะแบบอ๋อ no อะไรเงี้ยผับเกาหลีเป็นผับที่สนุกที่สุดในโลกนะคะสำหรับจีนนะคือจีนรู้สึกว่าแบบคนประเทศเขาคือมันเที่ยวกันหนักมากอะแล้วคือเวลาเข้าผับไปอะคือทุกคนคือเต้นแรงมากผู้ชายนี่คือเต้นแรงกว่าผู้หญิงอีกที่พูดจริงๆโอ้โหเวลาเขาเต้นกันนี่คือเขาจะกระทืบเท้าแบบว่าโอ้โหพื้นสนั่นมาลายโลกไปเลยนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะคือผู้ชายเกาหลีเนี่ยเต้นแรงมากโอ้โหยิ่งเพลงแบบบีทหนุกๆนี่โอ้โหเก้าอี้นี่แทบบุบกันเลยทีเดียวนะจีนรู้สึกว่าเวลาเขาเที่ยวเนี่ยพร็อพมันจะเยอะมากในการที่จะทำให้ปาร์ตี้มันสนุกนะคะสำหรับใครที่เปิดตัว VIP นะคะเขาจะมีทิชชู่เป็นแบบถุงเลยนะคะแล้วก็ให้โปรยขึ้นไปข้างบนโปรยขึ้นไปข้างบนกันนะจีนก็เคยเหมือนกันนะคะเวลาจีนเปิดโต๊ะโอ้โหได้โปรยทีนี่ก็เลยรู้สึกแบบว่าเหมือนแบบได้โยนเงินอะไรอย่างเงี้ยแบบโอ้โหมีอิทธิพลเวอร์เขาก็จะแจกนกหวีดเขาก็จะเป่านกหวีดกันปี๊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 อะไรเงี้ยเขาก็จะเป่ากันโอ้โหทั้งผับอะไรเงี้ยมันก็ยิ่งทำให้แบบมันสนุกสนานอะไรอย่างงี้แล้วก็สังเกตนะเวลาที่ไปเที่ยวนะคะคนเกาหลีนะคะเขาจะชอบแบบสมมติมีท่อนพิกพีขึ้นมาเขาจะชอบพูดจบด้วยแบบโอ้เย่โอ้เย่พูดลาขา
ำเออคือเขาจะแบบเหมือนพูดขึ้นมาเองแบบแต่งขึ้นมาโอ้เย่โอ้เย่อะไรเงี้ยเออเราว่าเออตลกอ่ะเราดูแล้วเราก็ตลกนะคะอ๋อแล้วตอนนั้นที่จีนไปใช่ป่ะคือจีนอ่ะเจอผู้ชายคนนึงอยู่ดีๆก็โอเคคือมันจะเป็นเก้าอี้เหล็กปึ๊บปึ๊บอย่างงี้ใช่ป่ะแล้วมันก็จะมีพนักข้างบนผู้ชายคนนี้เขาขึ้นไปยืนข้างบนเลยอ่ะจีนกับเพื่อนก็งงมากว่าเขาทำอะไรนะคะคือเขาก็ยืนแบบว่าแบบทำมืออย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าโอ้โหเหมือนขอเสียงจากคนข้างล่างคนข้างล่างก็แบบเย่เย่จริงก็บอกว่าเคยเขาเป็นเซเลบหรือเขาเป็นอะไรวะสรุปคือเขาเป็นสไตล์แบบว่ามหาเศรษฐีนะคะแล้วก็สั่งดอมนะคะมาประมาณแบบ10ขวดนะคะเพื่อมาแจกคนในผับโอ้ my god ว่างงว่ามันจะมีอะไรแปลกๆแบบเนี้ยเออแล้วมันตลกมากเลยอ่ะจริงก็แบบเฮ้ยยื่นมือไปดิยื่นมือไปดิขอดิขอดิเพื่อนจริงก็ยื่นสรุปก็คือไม่ได้นะคะก็คือจบนะคะแต่คือมันตลกว่าทุกคนก็จะว่าทำท่าแบบขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยในผับเกาหลีเนี่ยเป็น smoke area ทั้งหมดเลยนะคะคือกลิ่นมันจะเหม็นมากถ้าใครที่แบบไม่ชอบกลิ่นบุหรี่ก็คงจะแบบลำบากนิดนึงเพราะกลิ่นมันแรงจริงมันเหม็นมากเลยอะทุกคนคือกลิ่นติดหัวแบบตัดผมก็คือยากมากที่มันจะออกอะต้องสระหลายครั้งมากๆแชมพูที่เตรียมไปนี่คือแบบหมดอะจนหลังๆอะจีนทนไม่ไหวจีนต้องซื้อ mask ปิดแล้วก็เข้าไปแบบใส่ mask ในผับอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็คือจะมาเข้าสู่เซสชั่นที่2นะคะคือเซสชั่นการให้คะแนนผับเกาหลีแล้วก็รีวิวจากประสบการณ์ของจีนนะจีนก็ไม่ได้ไปเที่ยวแบบเยอะมากมายขนาดนั้นหรือว่าเยอะแล้ววะ ก็อาจจะเยอะแล้วนะคะสำหรับคนอื่นนะคะคืออันนี้คือการที่จีนแบบไปมาหลายๆรอบนะคะแล้วก็เก็บประสบการณ์เอามาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะจะบอกก่อนว่าที่รีวิวทั้งหมดนี้จีนจะไม่ขอมารีวิวร้านนั่งชิลนะคือจะรีวิวที่เป็นผับที่เป็นผับเลยจีนจะแบ่งการให้คะแนนออกเป็น3อย่างนะคะ1เรื่องของหน้าตาคนในผับนะคะทั้งผู้หญิงและผู้ชายข้อ2คือการเปิดเพลงนะคะจริงๆการเปิดเพลงมันขึ้นอยู่ที่ดีเจด้วยนั่นแหละว่าดีเจคนไหนนะคะส่วนตัวแล้วจีนชอบแอสเทอร์นะคะชอบมากๆนะคะแอสเทอร์ก็คือคนที่จีนเคยลงคลิปสปอยไว้ในที่จีนไปเที่ยวเกาหลีแล้วก็ข้อ3นะคะคือโลเคชั่นในที่นี้หมายถึงความสะอาดสะอ้านของที่นั่นหมายถึงล็อกเกอร์ที่เราต้องใส่ว่ามันดีไม่ดีเดินไปเอายากไหมอะไรแบบนี้นะคะเวลาเราไปเราก็คือขอเสื้ออะไรอย่างเงี้ยใส่ไว้ในล็อกเกอร์ไม่งั้นคือของที่เราใส่ไว้มันจะเหม็นทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นจริงก็จะเช่าล็อกเกอร์ทุกครั้งล็อกเกอร์ก็จะ 5,000 วอนนะคะประมาณนั้นก็150ป่ะ535เออประมาณนั้นแหละโอเคเริ่มกันเลยนะคะผับแรกที่จะรีวิวนะคะชื่อว่าออร่านะคะมันจะอยู่โซนเดียวกับ NB2 โคคูนอะไรพวกเนี้ยเป็นผับที่จีนไปครั้งเดียวแล้วทำให้จีนไม่ไปเที่ยวผับแถวนั้นอีกเลยนะคะเพราะจีนรู้สึกว่ามันเป็นผับแถวแบบมหาลัยแล้วก็คงแบบมีแต่แบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยผู้หญิงเข้าฟรีเขาดูไม่ค่อยคัดคนเข้าเท่าไหร่คือทุกคนเข้าได้แต่ว่าแค่ต้องยืนต่อคิวนะคะเพราะข้างในมันเต็มแค่นั้นแหละแล้วก็ผู้หญิงทานเหล้าฟรีนะคะก็จะมีเหล้าเดินแจกผู้หญิงอยู่อะไรประมาณนี้สำหรับคะแนนหน้าตานะคะจีนให้1เต็ม5คะแนนเพลงจีนให้2โลเคชั่น3นะคะคือจีรู้สึกว่าจีจะไม่ไปเที่ยวผับแถวฮงแดหรือแถวอะไรเลยนะคะเพราะว่าจีรู้สึกว่ามันจะมีแต่แบบเด็กมหาลัยคือจีชอบที่กังนัมนะคะแล้วก็จีก็จะไปเที่ยวแต่ที่กังนัมจีรู้สึกว่าแบบกังนัมอะไรเงี้ยคนแบบหน้าตาดีพูดแบบจริงๆเลยนะก็คือแถวกังนัมมันเป็นเหมือนคนที่เขาศัลยกรรมเสร็จกันหมดแล้วอะแล้วก็คือแบบไปแล้วทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะคะก็คือเรอร์สนี่เองรวมถึงเราด้วยนะคะศัลยกรรมเสร็จแล้วต่อมานะคะคือคลับแมสนะคะ MASS นะคะเป็นผับที่ส่วนใหญ่เขาจะไปกันวันจันทร์นะคะก็คืออ่ะรู้ลึกรู้จริงสำหรับคำนี้ก็คือไม่ค่อยมีอะไรมากนะคะไม่ค่อยมีอะไรที่น่าจดจำหรือว่าไม่ได้แย่อะไรเท่าไหร่ก็คือธรรมดานะคะแล้วก็คลับนี้นะคะจะเป็นคลับ EDM เปิดเพลง EDM เท่าที่จำได้นะไม่แน่ใจว่าเขามีโซนฮิปฮอปหรือเปล่าแต่ว่าตอนนั้นที่ไปโซน EDM นะคะขอให้คะแนนหน้าตาคนในผับ2เพลง2ความสะอาด 2.5 นะคะต่อมานะคะคือบาวนะคะบาวเนี้ย
อันนี้คือจีนเคยไปเที่ยวกับเพื่อนที่เป็นคนเกาหลีเพื่อนเกาหลีอ่ะพาเที่ยวตอนนั้นนะโคตรสนุกรู้สึกว่าสนุกมากๆแต่รอบที่แบบไปเองโดยที่ไม่มีเพื่อนเกาหลีไปอ่ะก็เฉยๆแบบไม่ได้อะไรขนาดนั้นค่ะบาวเขาจะไปกันน่าจะวันพุธถ้าจำไม่ผิดคือบาวอ่ะข้อเสียที่จำได้เลยนะคือมันโคตรร้อนแบบร้อนมากๆแล้วคือมันก็ไม่โอเคทุกคนเข้าใจปะเข้าไปขับแล้วร้อนแล้วตัวเหนียวๆอะไรอย่างเงี้ยแบบไม่โอเคนะคะจีนให้หน้าตา 2.5 ให้เรื่องเพลง 3 โลเคชั่น 2.5 ต่อมานะคะคือ Monkey Museum ค่ะจีรู้สึกว่าคลับนี้นะคะเป็นคลับที่ซึงลีบิ๊กแบงเขาเป็นเจ้าของอันนี้คือไม่ค่อยแน่ใจแต่ว่าน่าจะใช่ตอนที่จีนไปเนี่ยมันเพิ่งเปิดใหม่ๆเลยนะคะแล้วจีรู้สึกว่าค่อนข้างแคบนิดนึงแล้วคนที่ไปนี่ก็รู้สึกว่ามันแบบว่าโอ้โหไฮโซเวอร์คือแบบไฮโซเวอร์วางอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้ว่าคือจีชอบไปเที่ยวผับที่มันเป็นแบบที่แบบเที่ยวให้สุดอะที่แบบโอ้โหแบบทุกคนแบบแดนแบบบ้าคลั่งอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ก็คือแบบคนก็จะไม่ค่อยแดนเยอะสักเท่าไหร่นะคะแล้ววันนั้นคือจีนเปิดโต๊ะด้วยนะคือไปแบบสักพักนึงอะก็เหมือนออกไปเที่ยวที่อื่นต่อประมาณนั้นนะคะคือถ้าใครชอบความรู้สึกแบบว่าไฮโซไฮโซหน่อยก็คือแนะนำ Monkey Museum นะคะหน้าตานะคะจีนยังไม่เจอใครที่แบบว่า stand out นะคะจีนให้คะแนนหน้าตาอยู่ที่2ให้เพลงอยู่ที่3เพลงจะเป็นเพลงแบบฮิปฮอปหรือว่าเพลงแบบทั่วไปแบบ Beyonce Rihanna อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็คือให้3นะคะแล้วก็โลเคชั่นจีนให้5นะคะเพราะว่าเพิ่งเปิดแล้วก็ยังสะอาดสะอาดมากๆนะคะต่อมานะคะจีนเชื่อว่าผับนี้เป็นผับที่ทุกคนต้องรู้จักแน่นอนนะเพราะมันเป็นอะไรที่แบบดังมากๆในคนไทยนะคะก็คืออ็อกทากอนนี่เองนะคะเมื่อก่อนจีนไปแล้วจีรู้สึกแบบโอ้โหโคตรพีคนะคะคือหนุกมากอะไรเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้คือจีนไม่ไปแล้วนะคะไม่ไปเลยเพราะว่าจีรู้สึกว่ามีแต่ต่างชาตินะคะแล้วก็มีแต่คนไทยจีนก็เลยไม่ไปเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคืออีควันที่ปล่อยออกมาแล้วก็ใบที่ปล่อยลงมาอะไรเงี้ยเลิศอยู่นะแล้วตอนที่จีนไปช่วงแรกๆอ่ะคือคนก็หน้าตาดีเลยใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เป็นผับที่ใหญ่ด้วยนะคะหน้าตาให้3เพลงให้4แล้วก็โลเคชั่นให้4นะคะคือช่วงที่จีนไปแรกๆอ่ะตอนที่มันยังฮิตๆอ่ะคือโซนฮิปฮอปอ่ะดีมีแต่คนหน้าตาดีๆนะคะแล้วก็ดีเจที่เขาจ้างมาเปิดอ่ะคือดีนะคะเป็นดีเจแบบฝรั่งอะไรเงี้ยก็แบบเลิศต่อมานะคะเป็นผับที่จีนชอบมากๆก็คืออารีนานี่เองเป็นแบบ my favorite เลยนะคะจีนชอบมากอารีนานะคะเป็นผับที่จีนไปเที่ยวเยอะที่สุดบ่อยที่สุดนะคะคนหน้าตาดีนะคะหน้าตาดีเลยนะคะมันก็จะมีโซนฮิปฮอปกับโซน EDM อารีนานะคะจะเป็นผับที่เปิดวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นอกนั้นจะไม่เปิดเนาะสำหรับคะแนนหน้าตานะคะจีนให้5เพลงจีนให้5แต่ความสะอาดจีนให้ 2.5 เขาเรียกกันว่าเป็น after club นะคะก็คือคนจะไปเที่ยวที่อื่นมาก่อนแล้วก็จะมาเที่ยวอารีนาต่อเพราะว่าอารีนาเนี่ยปิดเที่ยงเข้าใจสภาพป่ะทุกคนคือพื้นมันจะเลอะไปด้วยน้ำคือไม่ถึงกับเป็นแฉะแบบปอมแปมนะที่ให้คะแนน 2.5 เพราะอะไรเพราะว่าล้มแล้วก็เข่าเป็นรอยเป็นแผลนะคะน้ำอะไรพวกนี้คือลื่นอ่ะเต้นบนโต๊ะอะไรอย่างงี้บางทีก็ลื่นไหลลงไปนะคะอาจจะบวกความเมาด้วยนิดหน่อย ผับสุดท้ายนะคะก็คือ Burning Sun นี่เองนะคะเพื่อนจีนนะก็คือชอบไปที่นี่มาที่นี่กำลังมาแรงแบบมากๆนะคะคือจีนพูดเลยว่าที่เนี่ยหน้าตาดียิ่งกว่าอารีนาผู้หญิงที่ Burning Sun เนี่ยสวยมากไม่แน่ใจว่าของซึงลีหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าเป็นของซึงลีแต่ไม่รู้เข้าใจผิดหรือเปล่าถ้าจีนเข้าใจผิดก็มาเขียนแก้ได้นะคะมันมี2โซนกันทั้งโซนฮิปฮอปแล้วก็โซน EDM นะคะซึ่งโซนฮิปฮอปอ่ะจีนรู้สึกว่ามันเล็กไปนิดนึงเล็กมากเลยอ่ะคือที่อารีนาคือมันแบ่งเป็นโซนเป็นชั้นเลยไงพอเวลาที่จีนไปเที่ยวนี่จีนก็เดินขึ้นเดินลงเดินไปตรงนู้นเดินไปตรงนี้นะคะซึ่งวันที่จีนไปอ่ะก็คือไม่ค่อยพีคมากเท่าไหร่แต่คื
ือรู้สึกว่าคนในนั้นน่าดีมากทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงหน้าตาดีมากนะคะแล้วก็คืออีเบอร์นิงสันเนี่ยแหละคือผับที่จินเล่าให้ฟังว่าเพื่อนจินเข้าไม่ได้นะคะคือพีมาแล้วก็อารีนาเป็นอีกผับนึงที่คัดคนเข้านะคะโคตรโหดคือสำหรับจีนนะจีนคิดว่ามันโหดมากเพราะว่าเพื่อนจีนโดนไงแล้วคือไม่ได้เปิดโต๊ะอะคืนนั้นอะมันก็เลยแบบทำอะไรไม่ได้เบอร์นิงซันนะคะจีนให้หน้าตา5จีนให้เพลง4แล้วก็ให้ความสะอาด4นะคะหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นทั้งประโยชน์แล้วก็ให้ความบันเทิงกับผู้ชมผู้ฟังทุกๆคนเลยนะคะจีนนะคะก็คือตั้งใจทำคลิปนี้มากคือไปดูดคลิปมาจากคนนู้นคนนี้นะคะขอคลิปเพื่อนบ้างอะไรบ้างเพื่อที่จะได้มาเปิดให้ทุกคนชมแล้วก็ให้ทุกคนเห็นภาพนะคะอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ส่วนตัวของจีนเนาะที่ไปมานะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเคยเจออะไรที่แบบว่าแปลกๆพีๆนะคะก็มาเล่าให้จีนฟังได้นะคะใต้คอมเมนต์นี้นะคะมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะแล้วก็คำเตือนของจีนที่ฝากไว้ถึงเพื่อนๆนะคะก็คือต้องเที่ยวอย่างมีสตินะคะดื่มอย่างมีลิมิตนะคะเพราะว่าถ้าเราแบบว่าทำอะไรที่เราไม่รู้ตัวไปเนี่ยเราจะมาเสียใจทีหลังมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นการที่จะเราจะไปเที่ยวผับไม่ว่าจะเที่ยวผับไทยหรือผับเกาหลีหรือผับที่ไหนก็ได้ในโลกนะคะคือเราจะควรจะต้องมีเพื่อนที่เราไว้ใจไปด้วยนะคะเพื่อที่เขาจะได้ดูแลเราไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามนะคะคืออันนี้ฝากไว้นะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์นะคะแล้วก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งผ่านเข้ามาใหม่นะคะก็อย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่หนึ่งลงคลิปใหม่เนี่ยมันจะได้เด้งขึ้นมาทันทีทันใดเลยนะคะไปก่อนวันนี้บายบายเจอกันนะคะคลิปหน้าเร็วๆนี้ค่ะจุ๊บจุ๊บ ช่วยวิ่งกันเบาๆได้ไหมขอร้องกระดิ่งมันดัง no respectคือเราจะต้องแต่งตัวสวยแล้วเราก็จะต้องสวยคือเราจะต้องแต่งตัวสวยแล้วเราก็จะต้องสวยคือถ้าเราไม่สวยเราก็จะต้องแต่งตัวงงพูดไปพูดมาลิปติดฟันหรือเปล่าเลยไม่ได้เอาที่สองกระจกมาด้วย